สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูไข่ตุ๋นกระทะเห็ดเข็มทองราดน้ำจิ้มสุกี้บอกเลยว่านุ่มๆเด้งๆอร่อยมากให้เรานะครับฉีกเห็ดเข็มทองเป็นช่อๆนะครับใส่ลงไปในกระทะเลยครับเห็ดเข็มทองผมใช้อยู่200กรัมนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดที่ร้อยแล้วนะครับและตามด้วยปูอัด5แท่งนะครับฉีกปูอัดของเราเป็นเส้นๆเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปตอกไข่กันเลยครับไข่ไก่เบอร์1 3ฟองนะครับตอกใส่ภาชนะของเราเลยครับปริมาณไข่ของเราขนาดไหนนะครับให้เราใส่น้ำไปเท่ากับปริมาณไข่เลยนะครับปริมาณไข่ของผมอยู่ที่150 ml นะครับผมก็จะใส่น้ำลงไป150 ml นะครับแล้วตามด้วยปรุงเครื่องนะครับพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชาซอสปรุงรส1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนชาซอสหอยนางรมครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนไข่ของเราให้เข้ากันนะครับให้เราใช้ช้อนในการตีไข่นะครับไข่ของเราจะได้ไม่มีฟองนะครับเวลานำไปตุ๋นจะได้เนื้อเนียนนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ซ่อมเขาจะทำให้เกิดฟองไข่เยอะนะครับคนไข่เข้าดีนะครับให้นำไข่ของเราไปเทลงกระทะเพื่อจะตุ๋นเลยครับเสร็จแล้วให้เราหาฝามาปิดไว้นะครับเราจะตุ๋นไข่ของเราด้วยไฟอ่อน10นาทีนะครับเพื่อนๆตุ๋นครบ10นาทีแล้วนะครับให้เราใส่ปูอัดลงไปเลยครับและตามด้วยน้ำจิ้มสุกี้นะครับ100กรัมหรือใส่ลงไปตามชอบได้เลยนะครับเพิ่มสีสันด้วยพริกจินดาแดงเขียวซอยนะครับใส่ลงไปตามชอบเหมือนกันนะครับต้นหอมซอยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราปิดฝาตุ๋นไว้อีกประมาณ20วินาทีถึง1นาทีนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนูไข่ตุ๋นกระทะเห็ดเข็มทองราดน้ำจิ้มสุกี้สูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่าเนื้อไข่มีความนุ่มเด้งมากๆเลยนะครับน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยจัดจ้านนะครับเหมือนได้กินไข่ตุ๋นไปพร้อมๆกับสุกี้ยักกี้เลยนะครับเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยมากวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้